ต่อยไดยศพี่ชายแตงโมนิดาเคลื่อนไหวหลังตำรวจแถลงปมภ้าบาดแผลก่อนจะลบออกไปจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาวันที่26เมษายนที่ผ่านมามีการถแถลงสรุปสำนวนคดีไปแล้วแต่สังคมจับโปะ๊ะและเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายจากการถแถลงครั้งนี้ซึ่งพี่ชายของแตงโมต่อยไดยศเดดจบก่อนหน้านี้ก็ได้เคลื่อนไหวตั้งคำถามคาใจหลังฟังคำถแถลงของตำรวจ ล่าสุดพ่ชายแตงโมได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คระบุข้อความสั้นๆว่าแถไปเรื่อยซึ่งชาวเน็ตก็ยงเกี่ยวกับคดีแตงโมแต่ในที่สุดโพสนี้ก็ถูกลบออกไปและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ